ียเป็นพี่คนโตคนเดียวในประเทศเลยที่ไม่มีน้องๆคนไหนนับถืออะพูดได้ยินแล้วนะครับกินเลย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 เจอไอติมอันนี้ของใครรู้ไหมของแม่เจกอะขอเขาก่อนขอได้ไหมคะขอที่ไหมคะหนูหิวเพราะฉะนั้นเฮียห้ามพูดว่ามีลูกมันเหนื่อยเดี๋ยวบิวจะไม่มีไม่เหนื่อยรีบแป๊บนึงจบเลยทุเรศมากฉันไม่กลัวแกหรอกไม่ได้ไม่กลัวแล้วเจ็บฉันเจ็บนะจนไม่เห็นน้ำตาจนพ่อใจมันเจ็บหัวกระเบลอยากจะอยู่ทำต่อไหมล่ะร้องไปมีอะไรให้ร้องไปงมเย็บเร็วมาเปิดดนตรีสดแล้วค่ะอันนี้เพลงแรกเลยหนึ่งสองไม่ทำสะอาดสะอาดไม่เป็นไรแต่นี่ไปฝันแล้วจนมาเห็นกระถาแม่คำนี้อร่อยเป็นพิเศษเลยอ่ะจ้าจ้าจ้าอย่าลืมกด subscribeสวัสดีค่ะทุกคนวันลาพิวยืนรอพอนะคะตอนนี้ประมาณ8:30 น.นะทุกคนอยู่ที่บ้านสวนนะวันนี้ก็เลยคิดว่าถ่ายคลิปไปเรื่อยไปเปื่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะจะถ่ายคลิปตามใจเพื่อนๆนั่นแหละแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าคลิปนี้คนในครอบครัวแบบค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนพักผ่อนเพราะว่าทุกคนถ่ายกันอัดแน่นทุกวันเลยคิดว่าอยากให้ทุกคนแบบชิลๆก็เลยคิดว่าไปเรื่อยไปเปื่อยน่าจะเหมาะเดี๋ยวถ้าตามใจเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมากันเอง2คนแล้วก็แบบมาในวันที่แบบวันนึงเลยอ่ะตามใจเพื่อนๆ1วันไปเลยเพราะว่าจะได้มีเวลาแบบตามใจเพื่อนๆออนไลน์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นคลิปนี้แล้วกันนะใครที่แบบว่าอยากให้สรรฝันทําอะไรที่บ้านสวนออนไลน์ของทุกคนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะทุกคนถ้าทำได้จะทำให้นะเพื่อนๆนะติดตามเรามาตั้งแต่แบบบ้านสวนยังเป็นแบบป่าลกล้างเลยทุกคนก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราทำบ้านเสร็จแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นบ้านสวนออนไลน์ของทุกคนนี่นาเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าใครแบบอยากทำอะไรที่เนี้ยก็คอมเมนต์มาถ้าทำได้เดี๋ยวทำให้1คลิปไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ที่มาเลือกถ่ายมุมนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่แบบเป็นโต๊ะอาหารนะเป็นโต๊ะที่คุณเนนรักมากเป็นโต๊ะหินอ่อนแต่ว่าตรงนี้เป็นมุมกินข้าวเป็นมุมโปรดเลยที่แบบชอบมาเปิดกระจกกว้างๆแล้วก็แบบมานั่งดูวิวภูเขาใจแอ้นนะทุกคนก็คือวิวบ้านวิวก็คือแบบเป็นภูเขาแบบใหญ่มากทั้งลูกของจริงคือแบบคือถ้าเราไปยืนนะตัวเราจะเท่าไม่ใช่มดอะประมาณตะขาบเราจะเป็นตะขาบของภูเขาลูกนี้ตัวเท่าตะขาบอ่ะถ้าเราไปยืนใกล้ๆภูเขานะเพื่อนจะได้รู้ความสูงของภูเขาใจแอนที่นี่ว่าแบบมันเท่าไหร่ไงแบบถ้าเราไปยืนเราเป็นตะขาบจบตอนเช้าเขาจะชอบเอาเก้าอี้ไปนั่งแล้วก็ดูวิววันนี้จะเป็นกิจวัตรทุกเช้าเลยนะไม่นั่งสมาธิสวดมนต์ก็นั่งคุยถ้ามากับครอบครัวก็มานั่งคุยนี่นะคะถ้าสภาพคนที่บ้านมาก็จะเป็นมูดนี้เป็นมูดประมาณนี้เป็นมูดประมาณนี้เป็นมูดประมาณไหนคะธนินย้อนกลับภาพไปเล่นดนตรีเมื่อคืนเหรเนี่ยเป็นวันที่2อ่ะวันอาทิตย์จะกลับประมาณวันนี้ตอนกลางคืนแต่ว่าเมื่อวานอ่ะเป็นวันที่เดี๋ยวพาย้อนคาบกลับไปดูเล่นน้ำทะเลเป็นวันที่น้องบีบีเนี่ยเหยียบทรายครั้งแรกคือน้องบีบีเขาจะกลัวทรายมากก็เลยแบบอธิบายว่าเอ้ยทรายเนี่ยมันมีข้อดียังไงแล้วแบบอุ้ยทุกคนรักทรายนะอะไรเงี้ยปลดล็อกค่ะสกิลเป็นการว่ายน้ำทะเลครั้งแรกใช่เพราะว่าแล้วทุกคนก็เลยเล่นฉลองไปอุ้มมาเลย
มาแล้วตัวแสบมีมาได้ไงอ่ะนั่งเลยมาช่วยโกบูทำงานด้วยครับมาแล้วนวดเสร็จอีกแล้วอีกหนึ่งลายนะครับนี่เดินโค้งเคงมาเลยถ้าเป็นรถก็คือแบบโค้งเคง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 ประมาณยางแบนอะรถยางแบนอะวิ่งมาช้าๆเลยอ่ะพี่บอกว่าวิ่งมาช้าเลยมีความสุขมีความสุขบางบอนกะหลัดเรามีวิวภูเขาเราต้องคุยวิวภูเขาสิพี่ก็บอกพี่วิวว่าตอนแรกพี่วิวบอกว่ากลัวทรายมันเหมือนทรายมันจะแบบเป็นเม็ดๆแล้วมันเขาจะรู้สึกว่ามันตกกระปุกเนี่ยเราก็เลยบอกว่าพี่วิวรู้ไหมเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยพี่วิวเห็นไปที่ร้านนวดมันมีคนต่างชาติเยอะเลยเขาแบบตั้งใจบินตั้งใจเดินทางมาเพื่อหาทรายและทะเลเลยนะเพราะว่าเมืองไทยประเทศไทยอ่ะทะเลกับทรายสวยมากแล้วตอนเนี้ยเรามีทรายกับทะเลอยู่ใกล้ๆบ้านสวนเราเลยเนี่ยจบสเต็ปแรกคือเหยียบสเต็ปที่สองคือลงน้ำทะเลขอท้าจุ่มน้ำทะเลแล้วหลานมันถามว่าทำไมเค็มแล้วทีนี้ยาวเลยนะเพราะว่าปกติเขาเล่นแต่สระว่ายน้ำสิวเลยอุ้ยเล่นน้ำทะเลเป็นสิวเลยอ่ะคือแรกอ่ะหลานเล่นแล้วหลังก็ถามทำไมเค็มแล้วก็พ่อก็เลยเล่นคือลงไปทั้งตัวแล้วประเด็นคืออะไรวะไม่ได้เตรียมชุดเตรียมตัวอะไรเลยที่จะไปเอาไปเปลี่ยนนะคือไม่ได้ตั้งใจจะเล่นน้ำทะเลอ่ะแต่ปุ๊บโบมาเนี่ยลากโบลงไปแต่ปุ๊บอันนี้ก็นั่งอยู่บนบกก็ลากอีกนี่ลงไปแล้วก็เล่นกัน 4-5 คนแล้วสุดทีก็วิ่งวิ่งวิ่งเล่นสุดท้ายเล่นทุกคนยกเว้นธนินทร์กับพี่บุ๊กก็เลยต้องเหลือไว้2คนเอาไว้จัดการอะไรใช่ไพ่ซัพพอร์เตอร์ดวงสาคูตีกันในน้ำค่ะเพื่อนๆทำอะไรกันน่ะดวงสาคูทุกคนตบแล้วตีกันเพื่อนๆเชียร์ฝ่ายเขียวหรือฝ่ายครีมคะล่าสุดครับนี่ครับเล่นทะเลเฉยถามพี่น้องเหมือนนู้นเลยค่ะไปนู่นแล้ววะนู่นพี่บุ๊กบอกว่านู่นเหมือนนู่นหมา3พี่น้องกับนี่3พี่น้องเล่นน้ำเอาชูมือหน่อยคน3 2 1ก็เลยสุดท้ายจะให้ดูนะเมื่อคืนที่อาบน้ำตอนกลางคืนนะคือตรงนี้เลยโอ้ยแต่หญ้าเริ่มเขียวแล้วทุกคนเขียวเขียวนี่เมื่อคืนอาบน้ำกันตรงนี้อาบน้ำกัน4คนตรงนี้แล้วนี่โอ้โหความครอบครัวมาความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วต้นไม้นะคะสวนต่างๆกลายเป็นที่ตากผ้าเร็วล้างตัวคันวิ่งน้ำเย็นว่ะคือเสือที่นั่งหลังรถเมื่อวานดีมากเลยที่เอาเสือไปปิกนิกเมื่อวานอ่ะนี่หลังจากเล่นน้ำเสร็จนะคะแต่ละคนมันเหมือนแบบลักรอบลักรอบลักรอบเข้ากรุงเทพอ่ะนอนเล่นนั่งเล่นกันตรงนี้ด้วยอากาศดีมากตรงนี้จะนอนเล่นประมาณแบบ 4-5 โมงอ่ะทุกคน 2-3 โมงก็จะเริ่มล่มแล้วก็จะเล่นแล้วทีนี้ก็เล่นกีตาร์ตรงนี้เพื่อนบอกไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพอะค่ะเรามีภาพให้ดูทั้งหมดเลยค่ะต่อให้ไม่ได้ถ่ายคลิป YouTube นะคะเราก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะไปเพื่อนๆไปดูกันไปอ้าว
อย่างที่เธอเคยได้ทำนั้นใจที่เคยบอกเธอจบจบเลยบีมูทเขาจบแล้วเขาอัดเพลงอยู่เนี่ยจบแล้วดูท่านอนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูความสุขอะได้นะเอาใหม่เอาใหม่5 4 3 2ไปมีรถไฟบนฟ้าขบวนหนึ่งวิ่งไปทั่วสุริยะมันก็คงจะดีนะไปสะเดาไปยังไข่อ่ะใจมันสั่นอ่ะที่สุดกูจะกูวางมีเส้นทางพิเศษที่ฉันไม่เคยได้ไปรอไปกับเธอมีกระเทือนกับเพื่อนนั่งรอไปนั่งพอเรื่องกันและแสงต่างๆพร้อมกันทุกคน everybody ไปด้วยกันไหมไปจากวันที่ทำไรจุดหมายเย้บอกลาความจริงเป็นโหดร้ายแต่เอาจริงนะมุมโปรดของบิวอะคือตรงนี้อะทุกคนรู้สึกแบบสวยมากเลยคือมันมีภูเขาใช่ปะมันมีน้ำมันมีต้นไม้มันสวยมากนี่คือมุมโปรดเลยนะมองไปที่ไหนมันสดชื่นอะเมื่อวานเทนเทนเอาโต๊ะมาเรียงเลยเตรียมน้ำเตรียมอะไรเดี๋ยวสวดมนต์วันนี้วันพระค่ะทุกคนที่ถ่ายอยู่เอาของมาเตรียมเลยจะได้เพื่อนๆดูว่าเวลาที่ตอนเช้าๆมาตื่นมาเราทำอะไรกันบ้างตอนเช้าจะประมาณเนี้ยเอาน้ำด้วยหยิบบอนดี้ให้หน่อยบอนดี้เพื่อนหนูนะของบิวกับธนินนิดหน่อยดูของคนในครอบครัวนะเนี่ยของคนอื่นนี่โอ้โหเราแค่นี้กาโนล่าถั่วนมปังเพิ่มปรุงมาม่าเผ็ดโอ้โหคือแบบเยอะมากอ่ะอันนี้อร่อยนะสาหร่ายเนี่ยโคตรอร่อยเดี๋ยวทำชิ้นก่อนโอ้มีบอนดี้ด้วยเหรอมันมีแต่กล่องอ้าวมีแต่กล่องอ่ะนี่เอาไว้ไลฟ์สดบางทีมาไลฟ์สดที่บ้านสวนนี่มีครบทุกสูตรเลยค่ะมีปาร์ตี้อยู่เนี่ยชัดมันไม่พอเพราะว่าเราใส่ถักสูตรตอนเช้ากินวิตามินซีดีกว่าเห็นไหมเอาพวกโคมากับก็ใช่ตอนแรกไม่หมดอ่ะเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวกินจะได้วิตซีกับแคลเซียมเมื่อวานพี่บุ๊กขึ้นรถอยู่แล้วพี่บุ๊กพูดว่าอะไรปะเนี่ยพี่บุ๊กกินตัวเนี้ยพี่บุ๊กว่าอุ้ยสาวน้อยมหัศจรรย์มาแล้วเอาแล้วพ่อแม่คุณล่ะถึงยัง Good morning เป็นนานแล้วปะทำไมเล่นเกมเหรอมันก็มาเป็นลูกเจ็ดกับโกวาแล้วครับโอเคไหมเราจะมาคุยกันเรื่องทะเลเมื่อวานโอเคปะดีไหมจะเล่าให้ฟังเมื่อวานเมื่อวานใช่ปะเดี๋ยวกินบอลลี่ไปเลยเมื่อวานได้นั่งคุยกันครับไปฉีกไปฉีกกันได้ไหมตอนนี้คือเมื่อวานอะนั่งรถอยู่แล้วพี่บุ๊กก็บ่นง่วงมากเลยแล้วก็คิดในใจไม่ได้เล่นน้ำทะเลทำไมง่วงบุ๊กก็แบบอยู่ดีก็แบบโอ้เมื่อวานกินเจลลี่ฟิชออยล์ไปตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามว่าทำไมง่วงอ่ะทำไมพี่บุ๊กกินตอนกี่โมงนะพี่ตอยอ่ะเมื่อวานนี้สิบโมงนะคะที่ขอพี่ตอนกลางวันเนี่ยแล้วพี่บุ๊กก็บ่นง่วงตลอดเลยใช่ทั้งวันนะแล้วทำไมถึงกินตอนกลางวันอ่ะไม่ได้เลยอ่ะทำไมกินตอนกลางวันอ่ะคิดว่าจะแบบถ่ายคลิปเสร็จแล้วจะไปนอนหลับที่ร้านนวดอะไรเงี้ยอ๋อคิวนวดมาได้บ่ายสามพอดีเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะกินที่นี่ฟินมากเลยนะจะรีบวิตซีนะคะรวมผลไม้ที่วิตามินซีสูง9ชนิดแล้วก็เป็นวีแกนด้วยอย่างวันนี้วันพักใครกินมังนะก็กินตัวนี้ได้เลยแล้วก็เจลลี่ไฮแคลเซียมนะเพราะว่าเวลาเดินทางอย่างเงี้ยบูจะกินตัวนี้บ่อยมากเพราะว่าแบบเติมแคลเซียมแต่ว่าถ้าวันปกติบูจะกิน2วันทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอายุเราก็แบบยังเด็กอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยแบบคิดว่ากินวันเว้นวันหรือกิน2วันทีอะไรเงี้ยเพื่อแบบเติมแคลเซียมให้กับร่างกายก็มีแคลเซียมจากนมวัวจาก USA นะแล้วก็มีแบบตัวที่ช่วยทําให้บํารุงข้อเข่าด้วยทุกคนใครที่แบบว่าคุณปู่คุณย่าคุณยายมีการเจ็บข้อเข่าก็สามารถทานตัวนี้เสริมได้นะคะเป็นอาหารเสริมแล้วก็เจลลี่วิตซีอร่อยมากป่ะเรื่อยไปเปื่อยกันเมื่อวานนะคะมีปฏิมากรรมคือปฏิมากรรมสั่งมาล่า100กว่าไม้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอีกโอ้โหนี่เลยนี่แนะนำทุกคนกินดูมากมาที่มาวิหิวก็จริงๆอ่ะมาแล้วมา
าแล้วทุกคนอันนี้เป็นมังสวิรัติ200ไม้ไม่เป็นจริงปลาดอลลี่เข้ามาเลยครับเป็นไงนุ่มไหมสองร้อยไม้ไม่เป็นโอ้โหทุกคนทุกคนนะอันนี้เป็นไส้ครับเขาอะงงเลยอะไม่หิวโหยไม่ได้ไข่เลยวะไม่ไหวแล้วอะช่วยกันดิเหลือแค่นี้ถือว่าเหลือน้อยมากนะกินไหมอิ่มมากของเรียวอยู่ตรงนี้ละไม่แต่พวกเรามันเป็นอยู่ทุกรอบเลยรู้ป่ะก้มคืออ้วกอะไรอายเขาว่าคือเล่นทะเลแล้วหิวมากแล้วก็เลยขับไปในตัวเมืองหัวหินไปกินร้านหม่าล่าประจำชื่อมาล่า51สั่งกันแบบสั่งกันจนกินไม่หมดอะทุกคนเชียร์ก็เลยเห็นสูตรนี้วางอยู่ตรงนี้นะคะรู้เลยค่ะว่าเมื่อคืนใครหยิบไปบ้างนะคะอันนี้ช่วยมันแบบขับโซเดียมนะคะจะใส่กินใส่ดื่มก็ปึ้งเลยแบบช่วยแก้แห้งแล้วก็ขับโซเดียมออกทางช่องนะคะทุกคนก็กินได้เนี่ยสมมติไปกินหม่าล่าใช่ป่ะก็กินตัวเนี้ยหลังทานหม่าล่าก็จบเลยค่ะเป็นตัวช่วยนะคะทุกคนนี่เจลลี่ปาร์ตี้อยู่ที่ไหนนะคะเราก็เป็นซีโอตัวน้อยได้ค่ะถ้าเรามีบอนดี้เจลลี่ค่ะและหัวใจของเราเป็นบอนดี้เจลลี่งั้นเรามาแปรงฟันกันนะที่ไทยอยู่อ๋อไทยแอคโกบิวใช่โอ้ตายแล้วเจ๊กไม่เป็นไรเด็กถ่ายนี่ก็แหละโอเคไม่เจ๊กผมเจ๊กอันเย็บผู้ใหญ่ไงของเราอันเด็กไงของเด็กไงอันนี้ก็ของผู้ใหญ่ไงบีรู้ป่ะตอนเด็กโกชอบกินมากเลยอ่ะมันอร่อยกืนลงไปเลยโกอ่ะแต่มันไม่ดีนะลูกห้ามกืนนะไม่ต้องกืนนะก็บอกเฉยๆกูบีเขาพิเรนไงลูกกูบีเขาไม่ปกติเจ๊กกูบีพิเรนกูบีโอ้ยแผลบีอีกนะนิดนึงไหมโอเคงั้นเราแปรงฟันพร้อมกันเอายังเอาแล้วใครแปรงสะอาดกว่าชนะโอเคห้ามเร็วกว่านะเร็วกว่าไม่ได้แปลว่าสะอาดกว่าอุ้ยเราแข่งกับหนูน้อยรับความสะอาดด้วยดิใช่เราจะชนะไหมเนี่ยเขากำลังจะแข่งแปรงฟันกันนะคะใครแปรงสะอาดกว่าชนะเดี๋ยวให้โกบิวเป็นกรรมการเช็คกลิ่นไม่เอาต้องเช็คกลิ่นปากเหรอก็ใช่ไงอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปสนุกบีบีนำไปแล้วนะครับฟันล่างนะครับเจ็กก็ยังอยู่ที่ฟันล่างนะครับยังไม่มีใครขึ้นไปฟันบนนะเอาแล้วฟันล่างซีกซ้ายนะครับฟันล่างซีกขวาสองคนนี้นะครับไปในเขาเรียกว่าอะไรความเร็วที่พอๆกันเลยนะโอ้ตายแล้วตายแล้วเจ็กมีท่าแปลกๆด้วยนะครับบีบีไปฟันบนแล้วนะครับไปฟันบนแล้วนะครับเจ็กฟันบนแล้วเจ็กฟันบนแล้วและคนที่แปรงฟันเสร็จแล้วคนนั้นก็คือยังไม่มีนะครับเพื่อนก็ดูไปนะวิหนูน้อยเสร็จแล้วหนูน้อยหนูเขินหรอใช่หนูน้อยเสร็จแล้วเฮ้ยกูวิวเป็นกรรมการกูวิวตัดสินดิไม่ตัดหรอกกูเข้าแข่งขันนั่งค่ะกูเข้าแข่งขันนั่งค่ะทำไมกูต้องดมปากอ่ะกูเข้าแข่งขันคนที่หนึ่งค่ะบีบีทำดีๆนะวัดความสะอาดของบีบีค่ะของเจคคนโอเคมาทำลายของเจคนะหนึ่งสองไม่สะอาดสะอาดทำบีบีแล้วสะอาดผ่านทั้งคู่เลยค่ะเย่โอ้โหตายมือกันเย่สามารถไปใช้ชีวิตได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ็กล้างหน้าเลยไม่เป็นไรไปไหนอ่ะไปไหนไปชมวิวข้างนอกเหรอไปชมวิวข้างนอกเหรอเอาเลยลูกใครเขามาฉีดปลวกเหรอโอเคค่ะได้เลยโอเคธนินมาแล้วฉีดปลวกงั้นเดี๋ยวฉีดปลวกก่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายตอนฉีดปลวกให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผลงานของปลวกปลวกที่ประตูนี่ปลวกมาแล้วต้องรีบฉีดเลยนะนี่ทำบ้านมาประมาณ 2-3 เดือน4เดือนปลวกมาแล้วธนินบอกว่ามาจากประตูประตูไม้อันนี้Good morning ค่ะสวัสดีนะคะนี่คือรายการไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะคลิปไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะเขาจะมาฉีดปลวกแล้วนะเตรียมตัวตายได้แล้วเฮียอ้าวแล้วปลวกยังย้อนอยู่เลยเขาจะมาฉีดปลวกนะเตรียมตัวนะห้องนี้ไม่มีตู้ใช่ห้องนี้นี่น่าจะมีอันนั้นที่เป็นไม้ด้านนอกเพราะว่าอันเนี้ยเราเป็นอลูมิเนียมไม้หมดเลยไม่เป็นไรด้านนอกบ้านใช่พวกตู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ข้างนอกก็ไม่ใช่ไม้จริงใช่ไหมไอ้พวกตู้ใช่ตู้เฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยจะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นไม้จริงแต่อันเนี้ยไม้เทียมใช่ไหมให้เนาะมีแมลงมีอะไรคืออะไรนะพี่บุ๊กเล่นพวกนี้ไม้แต่นี่เมียพี่อุ้ยต้องปลุกเมียก่อนเฮียรู้ไหมเมียเฮียพูดว่าอะไรไม่เฮียไม่เล่นร่วมลูกคุยกับมันเจ๊บอกว่าอะไรปะดูเรื่องกันอันไหนไม้มีอันไหนไม้บ้างพี่บอกว่าอันนู้นไม้อันนี้เมียโอ้แรงมากเล่นกูนี่เอาคืนพี่บุ๊กไม่ได้เอาคืน
แฟนเขาเนี่ยแหละเฮียเร็วๆเขาจะมาฉีดเฮียแล้วถ้าเฮียไม่ดีเฮียตายนะเฮียไม่ได้ฉีดเฮียเป็นปวกไหมเหรอไม่ได้ฉีดใช่ไหมไม่ได้ฉีดเป็นปวกที่แบบกินไม้ไปเยอะมากอ่ะเต่งเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวธนินจะไปถ่ายฉีดบวกให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนบิวนะคะจะนั่งชิวๆแล้วก็สวดมนต์ค่ะวันนี้วันพระนี่เขาฉีดบวกละไปมานี่มาเขาฉีดบวกลูกแม่นี่เขาฉีดบวกตามร่องตามอะไรเงี้ยเห็นไหมบวกเยอะแต่การฉีดเราอยู่ได้ปลอดภัยเลยไหนเมื่อคืนฝันไงฝันเด็กหนูอยู่ไหนฝันน่ากลัวเหรอฝันว่าหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้ฝันว่ามีผีไปที่เดียวกับบิวป่ะเนี่ยกับบิวก็ฝันน่ากลัวเนี่ยเมื่อคืนเราอยู่ที่เดียวกันป่ะเราอยู่ที่เดียวกันหนูฝันว่ามีผีแล้วกับบิวอยู่ที่ไหนอ่ะกับบิวเหรอกับบิวอ่ะฝันเหนื่อยมากเลยเมื่อคืนอ่ะไปไหนเหนื่อยน่ากลัวอยู่ที่เดียวกันมั้ยเนี่ยน่าจะอยู่ที่เดียวกันเออแล้วเจอผีแบบไหนอ่ะเจอผีเป็นแม่เราฟังเดอะโกสต์เยอะเปล่าช่วงนี้ใช่ใช่แล้วเจอพี่แจ็คไหมในนั้นอ่ะไม่เจอเจอแต่ผีอ่ะแล้วทำไงอ่ะผีก็เลี้ยงแถวก็เกือบจะกินวีเลยมันบอกอร่อยไหมเป็นแค่คำฝันนะใช่ไหมแค่คำเนี่ยกูจะบอกให้นะแล้วคำฝันเราก็ตื่นขึ้นมาเลยแล้วฝันถึงเลขอะไรป่ะฝันถึงเลขไม่มีเลขเลยบอกเอาเพื่อนอดนะอดวันนี้อดเพื่อนวันนี้อดแหละเจ้าแม่บีบีบอกอดก็ได้ก็ได้คิดเลขตัวนี้ก็ได้ก็ได้คิดเลข209ว้าว3ตัวตรงเลยไหมใครวิทยานะคะพี่บีพี่บีรักบ้านสวนรักบ้านสวนเพื่อนคนนี้วิวสวยมากแล้วก็มีภูเขาให้ดูด้วยอืมนี่ความถูกเนาะบ้านสวนมากๆเลยหนูก็รักบ้านสวนทุกอันเลยทุกอันเลยเหรอมีอันเดียวแค่เหรอบ้านสวนอะก็รักทุกอันคือนี่ไงอย่างแต่วันนี้พี่เขาฉีดปลวกมาเลยพี่เขาฉีดปลวกลูกนี่ดูไปไหนดีดูชุดที่เขาเทไหมลูกนี่มากเลยนะใส่ไหมสวยหล่อมากเฮ้ยหล่อมากอ่ะนี่วิวนะคะที่น้องบีบีเห็นยามเช้าให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะเราก็จะชอบมานั่งตรงนี้เนาะแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีภูเขานะแล้วก็มีโซนนู้นเป็นโซนแทงน้ำนะคะนี่เราติดระแนงเสร็จและสวยมากแล้วก็มีห้องควบคุมวันนั้นเพื่อนๆถามว่าเคยนั่นห้องควบคุมนะห้องควบคุมมันใช่ห้องควบคุมก็คือคุมน้ำคุมไฟคุมอะไรเงี้ยพี่ๆถามเลยดิทำไมเมื่อวานเล่นทะเลเป็นยังไงบ้างอะน้ำทะเลสนุกมากแต่ว่ามีปูแล้วตอนแรกทำไมกลัวแต่มันกลัวว่ามันจะมีอะไรข้างล่างมันมีแมงกะพรุนดูดไฟมันมีจริงแต่ว่าอะไรรู้ป่ะเราต้องดูว่าน้ำตรงไหนเล่นได้เล่นไม่ได้มันจะมีน้ำทะเลที่สามารถเล่นได้และน้ำทะเลที่เล่นไม่ได้แต่ว่าน้ำทะเลบ้านเราอะเล่นได้เห็นป่ะแล้วไกลๆก็มีถ้าไกลๆก็จะลึกไปหน่อยแต่ว่าเขาก็จะมีบอกว่าตรงนี้เล่นได้พวกป้าๆมาม่ากับโกบิวกับเจก็จะดูให้ว่าเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้ก็ลงไปเล่นแต่ถ้าเล่นไม่ได้บีบีก็ต้องเชื่อฟังว่าเล่นไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีสัตว์ร้ายอะไรแต่ถ้ามันมีฉลามล่ะฉลามอยู่ลึกฉลามไม่อยู่น้ำตื้นบีบีลองคิดดูนะสมมติอันนี้เป็นตัวเราฉลามนิวชีใช่ไหมบีบียืนได้ป่ะบนน้ำอ่ะยืนได้แล้วฉลามตัวเท่าไหร่ฉลามตัวใหญ่มากถ้าฉลามมาอยู่ตรงที่เรายืนอ่ะมันตายแล้วถ้าฉลามเป็นลูกอ่ะลูกฉลามหรออยู่ในน้ำลึกฉลามเป็นสัตว์น้ำลึกลูกไม่ขึ้นมาฉลามจริงๆอ่ะอยู่น้ำลึกที่คนอ่ะไปไม่ได้นะต้องดำน้ำลงไปต้องใส่ออกซิเจนต้องดำลงไปนะจบบทเรียนของฉลามน้ำสีน้ำมันแห้งแล้วใกล้จะแห้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ใช่หน้าฝนไงอันนี้เป็นน้ำธรรมชาติเดี๋ยวบีบีลองมาดูอีกทีนะหน้าฝนอ่ะหน้าฝนจะเต็มบ่อเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนดูด้วยนะเนี่ยเพื่อนดูนะประมาณเดือน6อ่ะหน้าฝนย่างเข้าเดือน6ไงอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนวัวร้องเดี๋ยวเต็มบ่ออย่างนี้เลยเห็นนิ้วชี้ไหมเต็มอย่างนี้เลยบี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 โอเคไหมถือว่าเต็มเต็มมากเดี๋ยวให้บีบีเป็นบล็อกเกอร์เป็นยอทบอนะไปถือให้กันเลยทำอะไรกันตื่นเต้นเนี่ยดูเล็งในกล้องทำอะไรกันตื่นยังโอ้ยโมนิ่งบีไหนตื่นยังบล็อกเองเลยเหรอใช่เฮ้ยแป๊บนึงจบเลยทุเรศมากเจอเ
ไอติมอันนี้ของใครรู้ไหมของแม่พี่ธนินของแม่เจกอะขอเขาก่อนขอได้ไหมคะขอที่ไหมคะหนูหิวตะกี้ให้เลือกจะเอาเจลลี่อะไรบีบีบอกว่าเอาไปแช่เย็นอยากกินเย็นๆอยากกินไอติมแล้วกบูก็เลยไปเปิดแช่ให้ปรากฏว่าเจอไอติมพอดีอันนี้ไอติมตั้งแต่ตอนที่ทำบ้านผลแรกๆแล้วนะมันเคลือบอะแม็กนัมหนีต้องลองก่อนแล้วกบูต้องลองก่อนแล้วโอเคเมื่อวานบีบีกินไอติมไปกี่แท่ง3แท่งอะกินเยอะมากไหนกินข้าวกระบือหน่อยให้ชื่นใจหน่อยโอ้โหมันกรุบ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 ช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกกี้อ่ะอร่อยเลยทำไมชอบกินไอติมอ่ะอร่อยเนาะยังกรุบเลยอ่ะเอสมากรุบกรุบเดี๋ยวยายที่กินไอติมนะนั่งกินตรงนี้กินตรงนี้จะได้ไม่เปื้อนลูกเออไม่กินเสร็จแล้วเราล้างตรงนี้เลยไงเพราะกินบนโต๊ะเดี๋ยวมันเปื้อนฮะดูมัดผมให้ไหมเจ็บไหมนี่ไงเออมัดใหม่อุ้ยนั่นหกรอบแล้วมือมือกับบิวเลอะเลยเนี่ยจะกินบ้างได้ไหมกบิวมีอีกแท่งหนึ่งด้วยนะไม่ให้บีบีกินหรอกอีกอันนึงของกบิวมีถั่วแอลมอนด์ด้วยแหละเราต้องแบ่งกันลูกนะมีอะไรเราต้องแบ่งกันเข้าใจป้าไม่ห่วงเนาะดูชิลเนาะสุดอยู่ที่นี่กับอยู่บ้านต่างกันยังไงสำหรับบีบีอะอ๋ออยู่ที่บ้านไม่สนุกอยู่ที่นี่สนุกไงอ่ะมันได้เล่นใช่ไหมได้มองวิวด้วยสวยงามนะแล้วป้าป้าก็มาผ่อนคลายไหมเนาะไม่เครียดเนาะแล้วได้มาชื่นชมบรรยากาศเนาะงั้นมากันทุกอาทิตย์เลยไหมโอเคสัญญาไหมสัญญาอิ่มแล้วเหรอไปไปไปคุณนรินทร์กำลังแงะอะไรคะแงะไก่เอาแต่ก๋วยเตี๋ยวให้คุณไงครับคุณบิวมื้อเช้าวันนี้เส้นหมี่อ่ะฉันบอกฉันไปกินชีสบอร์ดนะฉันทำให้เธอเพราะว่าเธอต้องการอาหารคาวก่อนอาหารคาวก่อนอาหารหวานพี่บูยังไม่ตื่นกันอีกเหรออ๋อเล่นเกมมีวัวด้วยนะพี่เห็นวัวป่ะอะไรนะป้าเหรอนู่นไงวัวมาแล้วครับมื้อเช้าคือเส้นหมี่ไก่หายเส้นหมี่ไก่หายไก่หายมาอยู่ที่ผมผมยังไม่กินไก่แล้วก็เดี๋ยวไปอบพิซซ่าชีสให้แจ้ว้ามีโปรตีนหน่อยร่างกายว้าว้าอันนี้ชื่อร้านอะไรอร่อย Infinity 51อยู่ซอย51แต่เขาย้ายมาแถวนี้แล้วใช่ป่ะเขาบอกเขาย้ายมาทำไรยอดชื่อ Infinity ใช่ไหมใครไปหัวหินก็จะขายถึงสิ้นเดือนมีนาครับคลิปนี้น่าจะลงสิ้นเดือนมีนางั้นก็น่าจะปิดรอกินสิ้นปีที่ทำไรยอดงั้นบอกเพื่อนๆได้ป่ะเพราะว่าเพื่อนๆถามเดี๋ยวขออัลตอรี่ก่อนเพื่อนๆถามว่าพิซซ่าร้านไหนน่ากินมากเลยอ่ะนี่พิซซ่าร้านไหนคะคุณนินพิซซ่าร้าน Infinity 51ครับอยู่ซอยหัวหิน51เมื่อวานไปกินแล้วเราไปซื้อบ่อยไงเขาเลยบอกว่าพี่จะย้ายร้านแล้วนะเขาเลยบอกอ้าวย้ายไปไหนครับพี่เขาบอกสามร้อยยอดโอ้ผมก็อยู่สามร้อยยอดแถวไหนครับเขาบอกแถวเขาแดงแถวเขาแดงก็คือเส้นที่จะเข้าไปตรงตลาดลงเลอ่ะเขาบอกเขาได้ที่แถวนั้นเขาจะย้ายมาตรงเนี้ยประมาณสิ้นปีถ้าใครจะกินตอนนี้เขาขายถึงสิ้นเดือนมีนาใช่ไหมใช่ตอนนี้ขายถึงสิ้นเดือนมีนาแล้วเขาจะกลับอิตาลีแล้วเขาก็จะกลับมาอีกทีนึงอ่ะประมาณมิถุนายนกรกฎาคมอะไรประมาณนี้เปิดให้ดูหน่อยเพื่อนๆบอกว่าอยากกินอร่อยมากอร่อยมากห้าหนึ่งนะซอยห้าหนึ่งไปเรื่อย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 ตอนนี้เช้านี้ลงแล้วเรียบร้อยมากินอาหารเช้ากันท่านยังกินไหมท่านยังกินด้วยกันไหมอร่อยอยากกินชีสบอร์ดด้วยอ่ะอุ่นพิซซ่าให้แจ้งงั้นเจ็กอุ่นพิซซ่าให้ตัวเองง่ายๆนะทุกมื้อต้องมีน้ำบิวกินน้ำมื้อละหนึ่งลิตรวันหนึ่งก็คือกินสามลิตรได้เลยบีบีบีอดบีบีถ้าเขาเรียกแล้วไม่มาบีบีอดกินละอร่อยเส้นหมี่ฮะค่ะอืมนั่นเลยเขาบอกยงน้ำยาน้ำจานอ๋อเอ้ยเอาสตรอเบอรี่หลบดิหลบก่อนมีปลาน้ำด้วยทิ้งทิ้งนี่อุปกรณ์ทำชีสบอร์ดมาแล้วนี่เกมที่ทุกคนติดนะคะตอนนี้ใช่โบกำลังแข่งกับบีบีอยู่ว่าใครจะได้เยอะกันมาดูหน่อยไหนคะแนนสูงสุดโบเท่าไหร่ 7,400 เหรอโหอันนั้นสุธีทำเพื่อนสามารถแข่งด้วยกันได้บู๊บีบีได้ 4,000 เลยเหรอเกินไปกับปลาเล่นน่ะดิบีบีเธอได้เท่าไหร่เหรอ600เหรอฉันได้ 1,600 ได้แล้ว
หัวใจบีบีได้ที่6แล้วก็โกได้ 2,000 แล้วโกตายแน่เลยตายแล้วนี่คือกำลังจะตายแล้วบีช่วยด้วยไม่มีทางตายตายแล้วอ่ะตายแล้วบัวตายแล้วบีโกได้ 2,001 บีบีได้700ใครสอนเขาเล่นน่ะเขาเล่นเป็นแล้วน่ะเล่นเองเล่นเองบรรยากาศข้างในกับข้างนอกต่างกันมากข้างในเขาเล่นเกมนอนไปเปื่อยนี่นายกินเปล่าไม่แบ่งไหมอ่ะกินรวมเอากินไหมนี่อะไรอ่ะเส้นหมี่ไก่ฉีกใครทำอ่ะไม่ใช่ซื้อมาเวฟแล้วภาพธนินอ่ะในข้าวเช้าเลยเนาะแบ่งกันแบ่งกันธนินธนินเขาเสียสละให้เฮียไงให้เส้นคำหนึ่งอ่ะให้เส้นคำหนึ่งไม่ไอ้กรอบๆนี่คืออะไรอ่ะหมูกระจกให้เฮียกินอันนี้ดิไม่นี่ไงเอาไปแล้วกินกับเส้นซื้อมาจากร้านไหนอเมลี่มันยังไม่ได้แปรงฟันนะอร่อยไหมเนาะเส้นมันแบบเครื่องติดป่ะอร่อยไหมเครื่องติดดีมากอ่ะดีมากอ่ะนี่อาหารเช้าพนินเนาะไม่ตอนแรกอ่ะเพราะว่าบิวกินอันนี้ไงผมก็เลยแบ่งอันนี้ออกมากินเดี๋ยวให้ทำชีสแต่ว่ายังไม่ได้กินไม่แล้วอยู่กินไก่ด้วยเหรอไม่กินเดี๋ยวไม่กินไงแล้วตอนแรกคิดว่าบีบีเมื่อกี้เห็นบิวพูดว่าบีบีจะกินผมก็เลยเอาไก่ของผมมาแบ่งมาให้บีบีนี่คือเขาเตรียมอาหารให้ทุกคนใครอยากกินพิซซ่าเขาเตรียมให้แล้วเป็นอยู่ตลอดเลยป่ะใช่เนี่ยพิซซ่าเตรียมให้ทุกคนเลยนี่มีชีสบอร์ดด้วยใครจะกินจนเมื่อเห็นก็ตาจนเมื่อใจมันเจ็บบีบีเชื่อเขาบิวกินคำหนึ่งแล้วเครื่องติดเลยทำไรกันอ่ะอยากกินอ่ะเฮียไม่ได้เป็นฟันเลยนี่นั่นเอาแล้วห้ามแย่งอร่อยป่ะตื่นมาเหมือนคนป่าอร่อยอร่อยไปแล้วพิซซ่ากินพิซซ่าป่ะเออพี่ไม่แต่ยังไม่แปรงฟันไม่เอากินไม่ไหวไม่ยังไม่ได้แปรงฟันนะลองเลยนะไม่ช็อตอันนี้กูช็อตไม่ได้จริงจะห่วงไม่ได้แปรงฟันจะห่วงมึงเฮียก็ยังไม่ได้แปรงฟันกูไม่ใช่เฮียอ่ะฮันตอนนี้แปรงฟันแล้วจนมาเห็นกับตาแม่คำนี้อร่อยแบบพิเศษเลยอ่ะอืมจ้าจ้าจ้าเป็นเรียลิตี้นะครับอุ้ยฉันมีของไปฟังเรื่องราวตะเกียงชีสก่อนแหละเป็นฟันเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นะมีกินทุกอย่างมาหลงกันเลยโคตรอร่อยอ่ะท้องผืดมากเลยว่ามันผืดเต็มเต็มอ่ะกินขนาดนั้นอ่ะโอ้ยเพิ่งกินหมดนะตัวเป็นฟันมาดึงออกมาเป็นยังไงบ้างก็คือเขาจะเป็นพ่อบ้านอย่างเงี้ยตลอดเวลาเขาชอบก็เหมือนพี่บุ๊กป่ะเฮียลองเป็นดูไหมโอ้โหใจเฮียพูดเลยพี่บุ๊กถ้าวันนั้นมันมาถึงพี่บุ๊กจะรู้สึกไงวันที่เฮียเป็นพ่อบ้านมาลองดูไหมมาลองศึกษากับธนินไหมเมื่อก่อนนะสมัยก่อนยังไม่มีลูกเฮียเป็นพ่อบ้านเฮียเป็นคนทำไข่ทำกับข้าวเขากินทำไข่ทำไข่เจียวเขาชอบกินพอโตมาปุ๊บนะไม่ให้ทำแล้วหัวเลอะอ๋อไปแล้วนะโฟชีสนั่นแหละทั้งสองอันเลยนะพี่บุ๊กใช่กินเลยค่ะความสุขของเขาเนอะนี่คือความสุขไม่สงสัยอะไรเครียดมากเลยอ่ะไม่สงสัยเขาอ่ะทำไมอ่ะมีความสุขแบบเพราะฉะนั้นเฮียเขาไปยืนนำใบมองน้ำเวฟไปเพราะฉะนั้นเฮียห้ามพูดว่ามีลูกมันเหนื่อยเดี๋ยวบิวจะไม่มีไม่เหนื่อยเอาไปนี่เอาไปจนไม่เห็นกระตาจนไม่เห็นกระตาจนมาใจเจ็บอีกเหนื่อยว่ะระหว่างรอทำชีสบอร์ดนี่ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่ถาดไปพวกเรากินกันอุ้ยเงินว่างอุ้ยชีสบอร์ดมาเสิร์ฟแล้วครับนี่มาแล้วใครกินชีสบอร์ดไหมนั่งกินกับคนที่เป็นแก้วนี่ผมนั่งกินประมาณนึงเป็นแก้วใสๆเจอของบัฟเฟิลกับรีฟิลนะคะบัฟเฟิลแฮกเกอร์ขอแนะนำหน่อยค่ะได้เลยค่ะสนไม่เห็นกับตาเฮ้ยเฮ้ยรอกันหมดแล้ววุ่นวายไหมพี่ว่าเบื่อหรอไม่ต้องเลยเหรอไม่เคยอร่อยเขาจะไม่ออกมาเลยนะจนไม่เห็นนี่มันทิปวันเดย์วิทบีบีป่ะเนี่ยข้างหลังเสียงดังไหมมากินไหมชีสบอร์ดอะแครกเกอร์นี่คือที่สุดชีสบัวแดงนี่คือที่สุดน้ำครึ่งใช้ของอันนี้นะคะดิวเคยกินนี้ยังอะไรวิไม่กินหรอกดีแล้วล่ะอันนี้เขาเรียกว่าการจะฟ้าหน้าขอดลุงเนี่ยรู้ว่าวิธีกินของแจ้คือทิ่มลงไปปักลงไปในชีสอะเฮ้ยวันนี้จะไปดูแกะกันปะตามนี่คือโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์คือถามว่าจะไปดูนี่กันปะเป็นยังไงมันต้องพูดออกมาก่อนกูยังไม่ทันจบคำพูดเลยไม่ไหมมันเป็นสัญชาตญาณการป้องกันตัวป้องกันตัวจากอะไรวะจากศัตรูพืชมันเห็นว่าเราเป็นศัตรูพืชปวกไอ้บิวโวเป็นอย่างนั้นน่ะยังไม่เข้าใจมากฮะมีไม่ชอบอย่างนี้เว้ยยังไม่เอาอย่าขยี้โดนตบอ่ะอย่าทำอย่างนี้ยังไม่เอาแกะที่ปานบุรีแกะที่ปานบุรีก็นั่งอยู่ข้างขวาใจไงมึงไม่ต้องไปหรอกมึงอยู่บ้านนี่แหละอะไรนะฮะยำวุ้นเส้นโบ้เฮ้ยลืมยำวุ้นเส้นเลยมึงดูน่ารักดีนะเนี่ยเห็นนมไม่ได้โหเห็นนมวัวไม่ได้แค่นมวัว
ัวก็เอานั่งด้วยกันเลยจนไม่เห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บจริงๆมั้ยอันนี้ก็คือเช้านี้แหละแต่แค่ว่าแม่ไม่ได้มาทำอันนี้คือเช้านี้ใช่เนี่ยก็คือไม่ได้ไปเปื่อยเช้านี้มาทำอะไรให้เรากินโอ้ตกมาก็ตกมาถ้ามันจะเป็นอะไรจะเล่นแล้วมันจะเป็นอะไรนี่ไปเล่นเองประกาศครับที่ร้านได้ยินไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรอ่ะสุดคือว่ามันพูดไปเองนะในใจมึงคืออะไรอยู่วะกูอยากรู้ถ้ามึงบอกว่ากูเป็นนักช็อตอ่ะกูก็จะยิ่งสั่นเจ้าตะยานเว้ยไม่นักช็อตบวมมันจะเป็นเนกาทีฟตลอดชีวิตนะมันปลูกฝังไปแล้วไม่รู้ป่ะก็ดีแล้วให้มันว่าถ้าคนอื่นชวนมันนะมันจะไงป่ะกูไปด้วยกันดีมันเป็นสั่นเจ้าตะยานสุดท้ายกูก็ไปไอทีวีมั้ยประมาณ4จนได้ยินก็ตาจนได้มาเจ็บอยากร้องไม่อยากร้องไม่เห็นกับตาจนมาใจมันเจ็บสีติดแบบติดแบบอันนี้เป็นคลิปอะไรป่ะไปเรื่อยไปเปื่อยตอนเช้าที่บ้านสวนแล้วกันแค่ตอนเช้าพอแค่ตอนเช้าเขาว่ามี40นาทีป่ะจนไม่เห็นกับตาดูดิไอ้โบถ่ายกี่วัน3ได้40นาทีมันนี่เตือนมาถึงพ่อใช่ทำไมพี่เนี่ยกินข้าวแบบเนี้ยพี่เนี่ยกินข้าวบีบีไงบีบีไม่กินเนี่ยอะไรแล้วไม่มีกินอะไรอ่ะบีบีกินอะไรอ่ะดูดิน่ากินมากจนไม่เห็นกับตาจนมันใจมันเจ็บขอคัตเกอร์หน่อยนะคะอยากกินอเมริกาใช่บูอยากกินนะติดปากมากเลยบอกให้นิ่มอยู่เลยหมดแล้วอ่ะไม่ซื้อมันที่ไหนอยากซื้อสดๆอ่ะใช่อยากกินนะบิวพี่นิ่งเขาเสียสละมากเลยนะเขาอยากกินมากจริงเหรอพี่นิ่งเสียสละให้บูเหรอเขาบอกเขาเช้าเขาเลยต้องรักเขาเยอะๆใช่ต้องรักเขาเยอะๆไม่ได้ว่าอะไรแต่แล้วมีใครไม่รักพี่อย่าไปว่าเขาเวลาเขาทำอะไรอย่าไปว่าเขาว่าทำไมวะใครว่าเขาวะจนไม่เห็นฝังเลยอู้ประมาณเนี่ยแล้วชี้ปักเข้าไปในนี้อีกอันนึงนะชี้ปักเข้าไปนะแล้วก็ห่อกินนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนจนไม่เห็นกับตาเนี่ยนี่ดูนะครับทุกคนพอแล้วแค่นี้พอแล้วน้ำผึ้งหน่อยโอ้โหใช่อร่อยเนี่ยแล้วก็เพื่อนในโซเชียลพูดอะไรปะจองที่พักที่ไหนคะจนมาเห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บเจดีมีมองเย็ดมูดมันร้องจริงๆนะมองเย็ดแปลว่าอะไรมันร้องจริงจนไม่เห็นกับตาเอาเลยเดี๋ยวมีมองเย็ดมาด้วยจนอะไรนะจนไม่เห็นกับตาจนมาใจมันเจ็บได้ละเว้ยเมื่อวานตัวดีไม่ได้อาบน้ำทั้งวันเลยเธอรู้ป่ะไม่ได้อาบน้ำทั้งวันกันสี่คนเลยไม่หมายถึงว่าตอนตื่นมาคือเขาเตรียมตัวไปถลมน้ำมันที่ร้านนวดอ่ะนี่ก็ไม่อาบเมื่อวานทั้งวันเลยบูถามสักทีน่าจะรู้เคยโดนเตะล้นลูกชานบ้านป่ะอะไรพี่บูบูไม่ใส่น้ำผึ้งหรอนี่บูทำเป็นเบอร์เกอร์น้ำผึ้งเนี่ยแจ่มมึงครึ่งวันเลยมึงเย็นมันเป็นคนแบบสันขวานนะเราอ่ะแปลว่าเห็นสันป่ะล่ะสันขวานอ่ะสันขวานแปลว่าอะไรเดี๋ยวก่อนมึงอย่าแปลสันขวานแปลว่าโง่ซื่อบื้อหรือควายครับบ้าไอ้สันขวานมันร้องอย่างงี้จนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บฉีกไม่มีที่เย็บอ๋อมึงร้องว่าไงนะซิมมี่มองเย็บฉีกไม่มีที่เย็บหัวใจที่ให้กับเธอพูดก็พูดไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้จนมาเห็นกับตาไม่ใช่จนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บฉีกไม่มีที่เย็บหัวใจก็มีจะตายหัวใจที่ให้กับเธอไม่พูดจริงนะตอนเช้านะพี่อยากตกแล้วสุดทีกลนมาเมื่อคืนกลนอีกแล้วเหรอไม่กลนไม่มาไม่ได้กินเลยเมื่อคืนอ่ะมาไม่ได้ยินเนี่ยมันนอนดึกไม่เนี่ยมันรู้ตัวป้าว่าตัวเองก็กลนอ่ะใช่ดังมากผมมีคนอย่างนี้เว้ยไม่ค่ะโบจะถ่ายคลิปแล้วขี้เกียจถ่ายถ่ายมาให้ดูแล้วเฮียจะยอมรับมึงไม่ของเฮียจะมีอย่างนี้ด้วยนะเออไม่ใช่ดีนะเสร็จแล้วนะคุณนายป้าไม่กระเด็นโดนหน้าไม่ใช่ค่ะน้ำลายฟูปากด้วยของเฮียเหรอเนี่ยเหรอใช่แล้วแล้วพักนึงโกส่งลิงลิงลิงเก็มีแต่ปีนั่นแหละที่ขับตั้งโกนดีมีลิงโตฮีบอกนี่ส่งเราเอาอ้าวมังสีแปะหิมปังโป้งดึงเกาอ่ะ
ขายแค่ตอนเช้าที่เสร็จแล้วเหรอไปเรื่อยไปเปื่อยตอนเช้าบ้านเราทำอะไรที่บ้านสวนไอเราแม่งคิดตั้งนานกว่าจะเสร็จไปเรื่อยไปเปื่อยไงก็ต้องแบบนั่งคุยไม่ต้องสนใจว่ามีกล้องสวัสดิ์เฉวียนเสร็จเลยไปกินยำมันเส้นดีกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่จะไปทำยำมันเส้นมากินเป็นอะไรอ่ะไปบ้านมันสมาธิสั้นมากเลยเนาะหิวยำมันเส้นต้องไปเที่ยวกันในหัวหินต่อปะไปเที่ยวขากราบถ้าวันเราขึ้นไปข้างบนดูไหมถ้าเรามองแล้วเราเห็นแบบคนยืนแล้วแบบที่เหมือนในข่าวเนี่ยแบบยืนเป็นตัวใหญ่อ่ะเราจะทำยังไงถ้าเห็นคนอยู่บนภูเขาอ่ะแล้วเห็นตัวใหญ่มากเลยดูจะดูก่อนใครคนหรือว่าเฮียเฮียรู้ป่าวว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นเส้นขึ้นไปเห็นป่ะตรงนั้นน่ะตรงร่องเขาอ่ะใช่เขาบอกเขาจะทำตะเถาเรื่อยๆมันจะทำมีทหารอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยต้องเห็นมันเองพูดไปเรื่อยวันเนี้ยไอ้ยันทำประชุมกันเช้าซูมเข้าไปตรงเนี้ยเส้นเห็นป่ะมันมีเส้นเขาถากไปแล้วไม่ได้ถากคือฝนไม่ตกมันเลยแห้งนี่เพื่อนๆถามหลายคนว่าอันนี้คือรูอะไรคะรูถ้ำไม่มีถ้ำจริงๆเหรอหรือว่ามีแค่แบบแค่โพรงแล้วมีภาพวาดด้วยใช่เขาบอกมีคนขึ้นไปนะเขาปีนขึ้นไปได้ไม่มันเป็นแค่โพรงป่ะหรือว่าถ้ำลึกเข้าไปเลยเอาง่ายๆนะล่าสุดมึงไปเดินถ้ำมามึงเป็นลมเลยถ้ำแก้วเสื้อผ้าไม่พร้อมแล้วไม่ได้กินข้าวด้วยมึงเลยเกลี้ยงที่บ้านเราทุกตัวเลยแล้วเป็นยังไงอาการตอนเป็นลมคือข้างในอ่ะบิวคิดถึงไอ้เนี่ย13หมูอ่ะอ๋อหมูป่าดูเยอะไงไม่เฮียมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมี7ช่องเว้ยมันไม่มีอากาศเลยนะมันอบมากอบมากอันตรายเลยพี่เห็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วไม่ได้กินข้าวต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่นักท่องเที่ยวเขาเดินเร็วมากไปดูเดินเข้าไปใช่ป่ะพอไปถึงที่ที่4อ่ะรู้สึกว่าอะไรป่ะยืนไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบมันเหมือนมันไม่มีอะไรใจแล้วอ่ะจริงเหรอแล้วพี่ก็ล้มลงไปเลยฝันเหรอวูบเหรอเรื่องจริงกูเล่าอยู่กูเข้าถ้ำมันหลบฝันแล้วจากการเข้าถ้ำอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีนะหมายถึงว่าไปเที่ยวได้แต่เราอ่ะร่างกายเราต้องเตรียมตัวให้ดีใช่ร่างกายเราไม่พร้อมไม่เหมาะกับบ้านเราเลยเว้ยการเที่ยวถ้ำอ่ะบีบีชอบกินอะไรเหมือนกันก็บอกแล้วดินเนแม่แรงเรามาต้องปิดอัตโนมัติเลยกูไอสัตว์แม่งอยากให้ปิดฉากไอหนังเลยเหี้ยปิดฉากให้ได้ปิดเหรอปุ๊บติ๊งแค่นี้เองจริงเหรอปิดฉากไอ้เหี้ยไม่เหี้ยปิดเองเลยมันยุกเลยบอกมาสุดกูแม่งปิดเลยอ่ะเนี่ยพอถ่ายทำงานด้วยกันปุ๊บมาเปิดสวิตช์เลยใช่เป็นอย่างงี้จริงจนมาเห็นก็ตายอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นแฟนกันแล้วทำงานด้วยกันได้นี่คือเฮียนะเฮียไม่ต้องคุยกับกล้องคุยกันเองเพื่อนเขาชอบดูคุยกันเองเขาไม่ต้องการคุยกับเขายังไงวะเพื่อนๆเขาต้องการให้เราอ่ะตั้งกล้องแล้วก็ใช้ชีวิตดูเรียลลิตี้เหมือนหินปิงหินหุ่ยอ่ะเกลียดแล้วแบบรักแล้วลูกรักแล้วเฮ้ยตรงนี้สุดทีเนี่ยก็คือเหมือนผมกับพี่บูแค่เปิดดีๆนะเปิดดีนะโอ้โหใช้ดีๆดิเธอมันจะเป็นแง่ใจค่อยๆนะใจค่อยๆหักมันเป็นอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้มาต้องเข้าใจนั่นแหละเป็นอะไรกันมาได้เข้าใจดีที่เราพูดขึ้นมาที่เราพูดขึ้นมาตัวทีจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใครเอาช้อนจุ่มลงไปวะนินเนี่ยย้อนให้ดูหน่อยใครเอาช้อนจุ่มลงแจ้นะเมื่อกี้ไอ้โบเนี่ยไอ้โบทำหน้าไงนะเวลาส่งซิกอะทำหน้าไงนะเวลาส่งซิกอะทำหน้าไงนะเวลาส่งซิกอะไม่ใช่โบแล้วอาจารย์มึงน้ำผึ้งมาจากไหนลอยมาเมื่อกี้ลอยมาจากภูเขาอะจนไม่เห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บเจ็บซิมี่มองเย็บมองพ่อมองดีวันนี้เรากินอาหารประเภทอะไรกันในครอบครัวจะกินชาบูกันไหมท้องกูมันไม่ย่อยแล้วไม่ท้วงกันอีกไหมไม่แต่เนี่ยไม่ไปแล้วพอแล้วเพราะมันคือเสียเวลามากเมื่อวานนวด2ชั่วโมงก็พอแล้วป่ะขับ ATV ริมทะเลใครจะไปขับ ATV ริมทะเลก่อนเสมออะไรนะ ATV ริมทะเลไปแล้วเนี่ยบุกไปแล้วอ่ะถ้าบุกเอาแล้วเฮียไม่ยุกอ่ะไม่ยุกก็ยิกอ่ะบังไม่ยุกก็ยิกไม่ยุกก็ใจเจ็บมากถ้าผมเป็นพี่บุ๊กหลายรอบได้คิดปีนี่นะหรือป่ะดูเคยลองทำแบบมันด้วยแบบเนี้ยทำยากมากเลยหรือป่ะใช่มันต้องใช้ที่มันจะสมองส่วนได้มึงรู้ว่าสิ่งที่มึงทำคือพรสวรรค์นะเว้ยไม่มีใครทำได้อะนี่ลองทำดิอยู่ดีก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วทำแบบนั้นว่าทำอย่างนี้อะไม่ได้เจ็บมากไม่ได้คุยอะไรอะทำไมอะคุยดังมากเลยนะเว้ยไอ้ไหนก็รู้ว่ามาไงเอาจริงๆนะถ้าพวกเราเป็นอะไรไปเพื่อนๆน่าจะเสียใจมากมึงจะเป็นอะไรกันนักกันหนาละชีวิตอ่ะไม่ใช่พวกเราแบบถ่ายคลิปตลอดแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีพวกเราอ่ะตบปากพูดทำเพื่อต้องตบถ้าเอาจะอยากอยู่ป่ะล่ะอยากจะอยู่ทำต่อป่ะล่ะร้องไปมีอะไรให้ร้องไปงอมเย็บไม่เฮียลองคิดดูดิมึงจะคิดอะไรมึงคิดถึงป่าเขาภูเขาลำนาวไปเฮ้ยเราทำชาบูกินกันที่บ้านคุณเล่นข้าวสวยเฮ้ยเราไปจ่ายแล้วข้าวสวยปลาแก้มเฮ้ยเฮียไม่ฟังเจเป็นอะไรเราแบบซื้อชาบูแล้วมากินกันไหมตรงไหนอ่ะเนี่ยบิวมีทับมึงได้ยินปะมึงมีเสียงข้างว่ะมึงเป็นช็อตแบบช็อตเงียบช็อตแรงอะไรวะ
โบไปเนี่ยมาไม่เอาเมื่อวานถามเมียเออกูจำได้แล้วเวลาอยู่บ้านเงี้ยเฮ้ยโบเดี๋ยวมากินนี่นะไม่เอาโบไปเอ้ยตอนเย็นไปนี่ไปกันปะไม่ไม่พ่อที่เฮียถ่ายคลิปอ่ะคือถามว่าเฮียมีปัญหาอะไรกับพี่ฟุกไหมเฮียบอกว่าก็อธิบายพ่อถามมันไม่มีแหมไม่มีมันจะชอบแบบช็อตอ่ะโอ้ยมันบอกว่าเนี่ยเอาป่ะล่ะเล่นแม่งอะไรป่ะล่ะสาบานถ้าโบไม่ได้พูดอ่ะน่ะมันตีโบถ้าโบไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้พูดก็คือไม่ได้พูดก็จบโดนม่อมเย็บไหมม่อมเย็บไงไม่ได้พูดเฮียรู้ป่ะไอ้เฮียเป็นพี่คนโตคนเดียวในประเทศเลยที่ไม่มีน้องๆคนไหนนับถืออ่ะคุณได้ยินแล้วนะครับคุณได้ยินแล้วนะครับโบเห็นเฮียเป็นเพื่อนโบมันน่ารักอ่ะก็ไม่ได้ต้องการการนับถือต้องการแค่เป็นพี่น้องแต่โบไม่ได้นับถือเฮียเลยนะโบนับถือเฮียเป็นเพื่อนโบอ่ะโบทำจริงนะสมมติว่าถ้าไม่เอานับอายุนะโบคิดว่าเฮียกับโบห่างกันกี่ปีสมมติว่าแบบเอานิสัยอ่ะสองแค่สองเหรอกูเป็นพี่ด้วยมอมยิบพยายามจะแบบฉีกขึ้นไปอ่ะเอมิลี่มันพยายามจะเอมิลี่ไก่ฉีกอ่ะไม่ได้ปะเขาแค่เล่นกันเฮียเฮียก็ไม่ได้อะไรเฮียก็สนุกสนานแต่เป็นข้อดีนะเพราะว่าเฮียเป็นพี่คนเดียวในประเทศไทยที่ทุกคนรักอ่ะถูกต้องเฮียเป็นเฮียของทุกคนไงสามคนอยู่ด้วยกันนะสะอาดแน่นอนครัวเนี่ยอีกคนนึงเก็บอีกคนนึงถูจริงๆก็น่ะไปสู้อาทิตย์หน้ามากัน3คนแล้วแล้วพี่บุ๊กธนินกับสุธีไม่มาแล้วเดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงให้มาเก็บถ้านี้เก็บเหตุการณ์จะเป็นไงปะก็น่าจะแบบเละเทะเถียงกันแน่นอนมึงเก็บดิมึงทำดิไม่ได้ไม่ได้หรอกเราต้องมาด้วยกันไม่มีคนนั้นหรอกวันนี้แช่แข็งใช่ไหมจบค่ะยังไม่เส้นเราเอาไปนี่เอาทำไมทุกคนออกหมดเลยอ่ะนี่โบจะชิมให้ทุกคนดูก่อนว่าถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่มีร้านยำเราต้องทำแบบนี้อร่อยมากเฮียแจ้งมากินนี่น้องบีบีอยากกินแบบแช่แข็งนี่เอาทำไมทุกคนออกหมดเลยทำอะไรปิดแอร์ไงเอากระเป๋าไปไหนไปซื้อกาแฟเจลลี่แช่แข็ง40นาทีไม่ค่ะเพื่อนๆดูก่อนนะเพื่อนๆค่ะกินนะคะไม่อร่อยมั้ยลูกอร่อยมั้ยรู้สึกยังไงอร่อยมั้ยมันเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะบีใช่เป็นเกล็ดน้ำแข็งมากแล้วข้างในยังนุ่มอยู่อ่ะนุ่มป่ะเย็นมั้ยมันไอติมเยลลี่มั้ยไอติมเยลลี่มั้ยอุ๊ยบีชอบดิชอบมั้ยแล้วโอ้ยแจ้มากินยำวุ้นเส้นเร็วหาลูกอุ้ยไงจะรีบแก้แผลเลยเหรอโอ้ยกินยำวุ้นเส้นก่อนเดี๋ยวก่อนโบอย่าไปหน่อยมึงนั่งคนเดียวเลยตูดมึงเนี่ยแค่กินยำวุ้นเส้นมันยากตรงไหนวะทำเองเหรอใช่อร่อยอะดิมันฝืนฝืนไงวะเนี่ยแป้งฝืนแป้งมากไม่ได้แกงอร่อยปะอร่อยไหมอร่อยมากเออพอแม่มาอยู่เมื่อเช้าพอเป็นแบบเนี้ยเมื่อเช้าเหมือนอะไรปะเก็บทุกอย่างในตู้เย็นให้กินจะได้กินมันฝืนฝืนอะเฮียแปรงฟันไงโอ๊ยไอ้โอ๊ยไอ้ไม่โดนไม่ร้อนมันไม่ได้เป็นอะไรเลยตกใจไงกระทะมันโดนมันไม่ได้เอาไปทำในกระทะแค่คุกไงทุกคนเห็นแล้วว่ารีแอคเฮียจริงๆแล้วมันไปก่อ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 นความรู้สึกแหนมหอแหนมตุ้มจิ๋วแหนมตุ้มจิ๋วแหนมตุ้มจิ๋วที่ของนี่คือแหนมตุ้มจิ๋วของจริงเหรอใช่ของแหนมตุ้มจิ๋วของจริงอยู่ตรงนู้นโชว์มาดิทีนี้จะไปทำอะไรกันไอ้บึงบัวนี่ไม่เคยไปเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยบึงบัวก็ชั่วโมงนึงไม่ไปเอาเล่นเอาเรือปูตรงนี้ก็ได้นะอุ้ยไปนั่งเรือเล่นไหมอะไรก็ได้ที่ไม่ร้อนอ่ะไม่มีงั้นก็อยู่บ้านกันเป็นลูกคุณหนูเหรอเปิดแอร์นอนกันดีกว่าไม่ควรพักผ่อนนะเข้าใจป่ะพักผ่อนเอออยู่บ้านดีกว่าขี้เกียจออกอ่ะเมื่อวานอ่ะกำลังปูกำลังนอนหลับเลยอ่ะมันคือวางพักผ่อนแต่โบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำงานแล้วท่านกระหายที่จะเที่ยวมันก็กระหายไปใครวะไม่รู้พูดดีๆเดี๋ยวโดนสับแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็กินที่บ้านเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆเรามีเกมให้พี่ๆ3พี่น้องนะฮะเล่นเกมกันใครกินหมดช้าล้างจานไปนะครับพี่สาวกันพอดีถ้าใครแค่เก๊ห้ามใช้มือช่วยกึบๆๆๆขึ้นไปเรื่อยๆใช้ปากอย่างเดียวเฮียก็ชนะอยู่แล้วป่ะนี่เรากำลังทำอะไรครับตุ๊ดีวันนี้เราจะมาแข่งครับถ้าใครแพ้นะฮะก็คือกินหมดช้าที่สุดคือล้างจานนะโอ๊ยมันกินแล้วพี่นับ1 2 3เริ่มปล่อยแล้วปูลงถึงล่างพื้นเลยเหรอป้ากินไม่ได้ข้างล่างป้ากินได้ไหมข้างล่างได้ค่ะแต่ว่ามีคนเหยียบพื้นหนูน้อยรักความสะอาดเนี่ยเฮียภูมิใจในลูกไหมครับสุดรักมากคนนี้ไอ้เหี้ยซุปเป็นมุ้งเสียวเลยมีทั่วไปเลยกิน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 เลยกัดเป็นคำ
อ่ะมึงก็ทำทำทำเนี่ยกินเลยกินเลยทำไมอ่ะโอเคครับเฮียเป็นคนชนะครับได้ไปล้างจานเลยมาแล้วให้ไปหน่อยใครชนะล้างจานอ๋อไม่ไหวแล้วยอมแพ้เร็วเร็วเร็วพี่อีกเดียวอีกเดียวอีกเดียวลูกอีกเดียวเดี๋ยวเข้าไปอุ้ยไอโบแพ้แปลว่าแจ้กินมากกว่าโบใช่โบล้างจานเลยมันใครทิ้งหมดเลยใครทิ้งแจ้กินก็ไปเกือบหมดมันใครทิ้งไว้ว่าให้สุดีเอามือมาลองสุดีเอามาลองเองอ่ะโบแพ้สุดีล้างจานเองสรุปตายไปช่วยกันโบช่วยเอาไปช่วยกันI can't help but notice you coming down the street smiling so dearly at everyone you meet and I can't help ล้างจานเหรอใช่ Oh my god เดี๋ยวก่อนเถอะเฮียไปไหนอ่ะไปซื้อกาแฟเหรอใช่เรียกว่ากวนอ๋อเฮียออกไปซื้อกาแฟเดี๋ยวรอดูว่ากาแฟเจ้าโปรดของเฮียเป็นยังไงบ้างนะกาแฟอบควันเทียนฮะคืออะไรอ่ะกาแฟอบควันเทียนจริงเหรอทำไมอ่ะกาแฟอบควันเทียนคือมุมนี้สวยมากเลยอ่ะกาแฟอบควันเทียนก็คือมีทั้งควันมีทั้งกาแฟมีความสโมกบอมีความสโมกสวยมากมุมเนี้ยสวยมากอุ้ยสูตรบ้านของเราแม่ผู้แพ้ล้างจานนะคะนี่ฮะไม่เห็นจะยากอะไรเลยหลังจากเอามาสุทีไม่เดี๋ยวเราเป็นคนล้างให้เด็กมันดูหน่อยเดี๋ยวเราเป็นคนขัดแล้วเธอเป็นคนล้างสไลด์ออกเราลองเล่นไม่ได้เล่นนานแล้วกูไม่ได้เล่นนานมากอ่ะ1 2 3ฉันเคยอยากลองเป็นพระจันทร์ลอยขึ้นลอยขึ้นบอดหมดเลยฟ้าฟ้าเพลง B minor นี่เล่นอย่างอื่นได้ที่ไม่ได้กดตรงนี้ป่ะง่ายๆจ้ะ B minor แบบง่ายๆเล่นเลยนี่แต่ท้ายอื่นต้องบอดนะใช่ไหมบอดนี่เหรออยากลองเป็นผู้จันทร์ลอยขึ้นไอ้ฟ้าลอยขึ้นฟ้าลอยขึ้นฟ้าสุดวันดังนั้นว้ายบีคือคืนสุดท้ายหนูจะเอาตุ๊กแกมาแวะมันไม่ใช่เวลานะบีไม่ใช่เวลามาร้องเพลงไม่ใช่เวลาแล้วมันเป็นเวลาของอะไรลูกเวลาของผ้าห่มเวลาของการนอนมาโกนอนแล้วไม่ใช่กูนี่ผ้าห่มใครอ่ะผ้าห่มของกูไม่เอามาเหรอโกนอนแล้วนะไม่กูเด็กดูดิบีแกล้งกูบีว่ะไม่ได้แกล้งแค่ยังผมผ้าห่มเหมือนอันนี้ตกใจไอ้ตุ๊กแกตัวเนี้ยนี่ขอนอนด้วยได้ไหมขอจับก่อนนี่ไงผ้าห่มลูกจะทำยังไงบีเริ่มตีกับบีแล้วเห็นไหมบ้านเรานะร้องเพลงอะไรจะเป็นแบบนี้เขาจะอ่านหนังสือลูกอ่านหนังสืออะไรก็ต้องผมผ้าห่มนอนแล้วบีก็นอนแล้วลูกนวดมือให้หน่อยได้ไหมอุ้ยมึงสิอึ่งไข่ทุกคนเราพบอึ่งไข่หนึ่งอัตราค่ะและอึ่งไข่ตัวเมียค่ะจัดการให้กบูหน่อยจัดการให้กบูมาสิมาสิเออไปเลยเจอแน่เจอแน่ว้ายไปเลยว้ายจัดการไล่ไปเลยว้ายไล่อึ่งไข่ด้วงสาคูไปแล้วจะเข้ากับฉันแล้วไล่ด้วงสาคูไปดีว้ายไล่กับฉันแน่ดีไล่ด้วงสาคูไปสิเอาตุ๊กแกมาเหรอใช่ฉันไม่กลัวแกหรอกไม่ได้ไม่กลัวแล้วเจ็บฉันเจ็บนะอย่าเจ็บฉันเจ็บนะหัวกระเบี้ยวหลับดีกว่าไปละการเล่นยัดสีตูดเก็บมาได้กีต้าร์ฟังหน่อยเพลงนึงได้มาเร็วมาเปิดดนตรีสดแล้วค่ะอันนี้เพลงแรกๆเลยนะที่ธนินร้องให้ Time to love
ต้นะที่เป็นโฟโต้กราฟโอ้ยก็โฟโต้กราฟไงไม่ได้ฟังว่าคนนี้ต้องอยู่ต้องโกรธแม่นท่าไม่พู
ใจเฮ้ยหายแล้วอ่ะกลับมาเดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอันนี้เวอร์ชั่นอะคูสติกอยู่กับการไม่มีค่าอ้าวฉันเดินลงทางอยู่กลางคู่ yeahสนวุ่นวายหันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดขอเสียงแอดนะแอดคาราบาลว่าเธอมาจากฉันไปยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยฤดูร้อนไม่มีเธอมีแต่ขอเสียงผู้ร้องสิชีวิตช่วงเช้ายังแบบอยากให้เพื่อนดูเหมือนแบบเป็นเรียลิตี้ดูเป็นเหมือนแบบเกาะติดชีวิตนะคะหลิงปิงหลิงหุยนะคะบ้านเราโอเคเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าได้ทำตามใจเพื่อนๆที่บ้านสวนที่บ้านสวนหนึ่งวันเดี๋ยวบอกอ่ะเล่นอ่ะอยากเล่นโบกดเล็กโกโลกาโลลิตาบิด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 เนี่ยอะไรอ่ะทำเค้กนะบ๊ายบายบ๊ายบายชีวิตช่วงเช้านะคะที่บ้านสวนได้บายบายลง
แล้วค่ะเป็นทินบ๊ายบายทนินบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะไปเรื่อยไปเรื่อยคลิปหน้าจะมาตามใจเพื่อนๆนะคะ1 วันนะคะไปกันค่ะบ๊ายบาย